จากสนุกตื่นเต้นร้าวใจครบจบทุกความมันในที่เดียวสามารถแอดไลน์ได้ที่ @tig24 อย่าลืม @tig24ปีเตอร์ชไมเคิลตำนานผู้สาวประตูทีมชาติเดนมาร์กและแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเชื่อว่าปารีสแชร์แมงยักษ์ใหญ่ลีเอิงฝรั่งเศสจะไปไม่ถึงแชมป์ยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีกฤดูกาลนี้เนื่องจากมีเกมรับที่ย่ำแย่แม้เกมรุกจะสุดยอดก็ตามแปรแชร์เพิ่งจะโชว์ฟอร์มสุดโหดเปิดบ้านถล่มมัคคาบีไฮฟาเละเทะ 7-2 ในศึกแชมเปี้ยนส์ลีกรอบแบ่งกลุ่ม H นัดที่5เมื่อวันอังคารที่15ตุลาที่ผ่านมาโดย3นักรุกซูเปอร์สตาร์ทั้งลีโอเมสซี่คีเลนเอ็มบัปเป้และเนย์มาร์ต่างเรียงหน้าทำประตูกันได้หมดอย่างไรก็ตามปีเตอร์ชไมเคิลแสดงความเห็นผ่าน CBS Sport ว่าเวลาที่คุณพูดถึงพวกเขากับการคว้าแชมป์แชมเปี้ยนส์ลีกผมคิดว่ามันมีปัญหาที่พวกเขาแสดงเห็นในเกมนี้พวกเขานำ 4-0 แล้วแต่ก็โดนยิงไล่มา 4-2 พวกเขาจำเป็นจะต้องยิงประตูให้ได้มากๆเพื่อเป็นฝ่ายชนะและมันก็ไม่ได้เกิดขึ้นเสมอไปผมคิดว่าพวกเขาเล่นเกมรับกันได้แย่มากและนั่นก็เป็นเพราะ3นารุกด้วยเวลาที่อยู่ในสนามคุณจะเห็นว่าพวกเขามีส่วนร่วมกับเกมรับน้อยมากขณะที่ทีมอื่นอย่างบาเยิร์นมิวนิกหรือแมนซิตี้พวกเขานั้นมี11นักเตะเล่นเกมรุกและ11นักเตะเล่นเกมรับผมคิดว่านั่นเป็นสิ่งที่คุณต้องการในฟุตบอลสมัยใหม่ผมมองว่ามันจะเป็นปัญหาในการเล่น1เกมกับแมนซิตี้หรือ1เกมกับเรอัลมาดริดซึ่งก็เพียงพอที่จะทำให้ร่วงตกรอบน็อกเอาท์แล้วใช่ไหมเคิลกล่าวทิ้งท้ายจามานมูซาล่ามิดฟิลด์ตัวเก่งของบาเยิร์นมิวนิกเปิดเผยว่าเขาติดตามดูเกมของบาร์เซโลนามาตั้งแต่เด็กเพื่อเรียนรู้และนำมาปรับใช้กับตัวเองมิดฟิลด์ดาวรุ่งของบาเยิร์นมิวนิกเปิดเผยว่าเขาติดตามดูเกมของบาร์เซโลนามาตั้งแต่เด็กโดยเฉพาะยุคเรืองรองของทัพบาร์เซโลนาที่นำทัพโดยเลียนเนลเมสซี่ชาบี้เอร์นันเดสและอันเดสอินิสตาก่อนแข่งวัย19ปีจะนำทีมเสือใต้มาเยือนสปอติฟายคัมนูในวันพุธนี้ตามรายงานจากเดียโรอัสเมื่อวันอังคารที่ผ่านมาบาร์ซ่ายังคงเป็นทีมที่ยอดเยี่ยมและมันจะเป็นเกมที่ยากสำหรับเราเป้าหมายเดียวของเราคือการดำเนินการต่อด้วยพลังงานแบบเดียวกันกับในแชมเปี้ยนส์ลีกเมื่อถูกถามว่าเขารู้สึกยังไงที่เห็นอดีตเพื่อร่วมทีมโรเบิร์ตเลวดอสกี้ในทีมสีเสื้อบาร์เซโลนามูซาล่าจะเปิดเผยเพิ่มเติมว่าเขาเติบโตมาพร้อมกับการดูและชื่นชมบาร์เซโลนายุคเรืองรองก่อนหน้านี้ผมดูเกมที่ยอดเยี่ยมจำนวนมากของบาร์เซโลนาตั้งแต่เด็กเมสซี่ชาบี้และอินเนสตามันเป็นเรื่องมหัศจรรย์ในการเล่นฟุตบอลของพวกเขาคุณเรียนรู้จากการดูพวกเขาบาร์ซ่าเป็นสโมสรที่มีปรัชญาแข็งแกร่งและมักจะเลือกนักเตะและพรสวรรค์ของพวกเขาเสมอมันสนุกสำหรับคนดูและตอนนั้นผมก็เป็นหนึ่งในนั้นเมื่อถูกถามเกี่ยวกับการดีเบตไม่รู้ว่าจบแล้วใครจะเหนือกว่ากันระหว่างคริสเตียโนโรนัลโดกับเลโอเนลเมสซี่ซึ่งโมเซล่าไม่ปิดบังว่าเขาเป็นหนึ่งในทีมเมสซี่เสมอเอลคลาซิโกระหว่างมาดริดของคริสเตียโนโรนัลโดกับบาร์เซโลนาของเมสซี่เคยทำให้ผมคลั่งแม้ว่าผมจะชื่นชมคริสเตียโนแต่ผมก็มาจากทีมเมสซี่ก่อนจะกล่าวเสริมว่าเมสซี่ยิงประตูจำนวนมากคว้าแชมป์มากมายและไม่เคยเปลี่ยนเขายังคงยึดมั่นในหลักการของเขาผมต้องการเติบโตเดินบนเส้นทางเดียวกันเปิดเงื่อนไขป็อกบาโคจรมาปะทะเพื่อนเก่าอย่างโรนัลโดหลังยูเวนตุสตกรอบยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีกมีโอกาสเจอกับแมนยูในยูโรปาลีกฟันหลงศึกยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีกรอบแบ่งกลุ่มนัดที่5ซึ่งยูเวนตุสยักษ์ใหญ่ก็โชดศิลาอิตาลีบุกไปแพ้กับเบนฟิก้า3-4ทำให้เบนฟิก้ามี11แต้มเท่ากับแปะแชร์ขณะที่เอมาลายมีเพียง3คะแนนหมดโอกาสเข้ารอบแน่นอนแล้วทั้งนี้ยูเวนตุสยังต้องลุ้นจบอันดับ3ในเกมสุดท้ายของกลุ่มเพื่อไปเล่นเพลย์ออฟเย่าเยือนกับทีมอันดับ2ของกลุ่มในศึกยูโรปาลีกซึ่งต้องชนะเท่านั้นถึงจะได้ไปต่อในถ้วยใบรองรอบ16ทีมขณะที่แมนยูไนเต็ดทีมชั้นนำของพรีเมียร์ลีกอังกฤษก็ยังมีโอกาสที่จะเป็นแชมป์กลุ่มหรือจบอันดับ2ของสายในยูโรปาลีกเช่นกันโดยมีโปรแกรมลงเตะรอบแบ่งกลุ่มนัดที่5เปิดบ้านพบกับเชอริฟคืนวันพฤหัสที่27ตุลานี้ซึ่งทางปีศาจแดงรั้งอันดับ2ของกลุ่มมี9คะแนนตามหลังเรอัลโซเซดาดอยู่3แต้มทำให้สื่อต่างประเทศจับตามองว่าป็อกบาที่เพิ่งย้ายกลับจากยูเวนตุสในซัมเมอร์นี้หลังหมดสัญญาจากแมนยูไนเต็ดอาจได้ดวลกับโรนัลโดเพื่อนเก่าในทีมปีศาจแดงหากทั้งคู่ถูกจับฉลากให้มาเจอกันในศึกยูโรปาลีกรอบเพลย์ออฟเพื่อหาทีมเข้ารอบ16ทีมต่อไปโดยมีกำหนดจับฉลากประกบคู่ในวันที่7พฤศจิกายนนี้และมีคิวพบกันในวันที่16และ23กุมภาพันธ์ปีหน้า